ญิงคนนี้ที่ทุกคนเห็นมีชู้และที่เหนือไปกว่านั้นนะคะเขาเป็นคนฆ่าพ่อดิฉันคุณปรเมศพ่อของปิ่นค่ะไม่จริงนะคะระตาไม่เคยฆ่าใครค่ะแล้วแน่นอนทุกคนทราบดีระตาไม่ได้เป็นคนฆ่าคุณปรเมศนั่นแน่กาดแต่ยังไงตอนนี้สมบัติของมันก็เป็นของฉันครึ่งนึงเราต้องรีบจัดการฆ่าคุณปรเมศให้ตายแล้วหลังจากนั้นฉันก็จะดันเธอให้เป็นประธานบริษัทแล้วเราก็จะไล่นางปิ่นออกไปจากชีวิตเราซะผมแทบจะรอมันนั้นไม่ไหวแล้ววันที่เราได้อยู่ด้วยกัน2คนปิดคลิปเดี๋ยวนี้ปิดคลิปเดี๋ยวนี้ปิดคลิปเดี๋ยวนี้ใครวายุปิดคลิปเดี๋ยวนี้สิตังสิตังเดินไปปิดคลิปเดี๋ยวนี้ถ้าไม่อยากถูกจับอยู่ตรงนี้การจับจับตัวไว้สิเห็นแล้วไม่ใช่เหรอจับอย่ามาแตะต้องตัวฉันอย่ามาแตะต้องตัวอย่านะอย่านะปล่อยฉันอยู่นี่นะปล่อยฉันอยู่นี่ปล่อยฉันอยู่นี่ละตาอย่าเพิ่งรีบไปคลิปยังไม่หมดดูก่อนผมนายจิรันสุทธิไพศาลีขอยืนยันว่าขณะที่ผมทำการอัดคลิปอยู่นี้ผมมีสติสัมปชัญญะครบ 100%และไม่ได้ถูกใครบังคับทั้งสิ้นถ้าทุกคนได้เห็นคลิปนี้ของผมอาจจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วก็ได้แต่ที่ผมต้องอัดคลิปนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าผมอยากให้ทุกคนรับรู้ความชั่วของระตาระตาหวังจะเอาสมบัติของคุณปรเมศเลยร่วมมือกับผมเพื่อหักหลังคุณปรเมศและเป็นชู้กับผมก่อนที่จะแต่งงานกับคุณปรเมศผมกับรัตตาร่วมกันวางแผนฆ่าคุณปรเมศฆ่าครอบครัวทนายสมคิดและสาเหตุการตายของมะลิไม่จริงนะคะไม่จริงนะคะนายสองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเลยเพราะผมคือคนที่ฆ่ามะลิเองและคุณอรัญญากับคุณสิตางก็รับรู้เรื่องราวทุกอย่างไม่จริงฉันโดนเซตอัพอ่ะปล่อยสุดท้ายความชั่วที่ผมทำก็ย้อนกลับมาทำร้ายผมรัตตาสั่งให้เฮียหมงฆ่าผมปิดปากเพื่อมิให้ความผิดสาวไปถึงตัวเองคุณท่านครับผมขอบคุณคุณท่านมากนะครับที่ให้โอกาสแต่ผมคงคนมีชีวิตอยู่กับความชั่วที่ผมทำไม่ได้จริงๆครับหวังว่าคลิปนี้จะช่วยไถ่โทษความผิดทุกอย่างที่ผมทำผิดไว้กับคุณท่านนะครับหนีไปเลยลูกหนีไปไปไปจะไปไปไปตาหนีไปแม่แม่ตำรวจมาเอาไปเอาไปเอาไปช่วยด้วยค่ะโอ้ช่วยด้วยค่ะเขาเอารถฉันไปค่ะละตาละตาละตา